สวัสดีครับพบกับแอดพลาสนะครับรายงานราคาทองรูปพรรณทองคำแท่งประจำวันที่20มีนาคม2565ทองรูปพรรณครึ่งสลึงราคา 3,794 บาท1สลึงราคา 7,588 บาท2สลึงราคา 15,175 บาท1บาทราคา 3,350 บาทราคาทองรูปพรรณบวกค่ากำเนิดทองครึ่งสลึงราคา 4,294 บาท1สลึงราคา 8,088 บาท2สลึงราคา 15,675 บาท1บาทราคา 3,850 บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่20มีนาคม2565ทองคำแท่ง 96.5% ขายออกที่ราคา 3,350 บาทรับซื้ออยู่ที่ 3,250 บาททองรูปพรรณ 96.5% ขายออกที่ราคา 3,850 บาทฐานภาษีอยู่ที่ 29,698.44 สตางค์การปรับเปลี่ยนระหว่างวันวันนี้เป็นวันหยุดเป็นข้อมูลของวันที่19มีนาคม2565ทองยังติดระดับอยู่ที่ลบ100อยู่นะครับตอนนี้วันนี้โกลด์สปอตอยู่ที่ 1,921.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์สำหรับทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บาทละ 29,698 บาท .44 สตางค์ส่วนราคาขายออกอยู่ที่ 3,850 บาทส่วนราคาขายทองคำโลกตามที่รายงานไปโกลด์สปอตอยู่ที่ 1,921.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์เจ้าหน้าที่คาดการว่าเฟดจะปรับตัวขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก6ครั้งครั้งละ 0.25% ในช่วงที่เหลือปี2565ซึ่งหมายความว่าเฟดจะปรับตัวขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมทุกๆครั้งหลังจากนี้นะครับและจะทำให้อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นอยู่ที่ระดับ 1.75ถึง 2.25% ในปลายปีนี้นะครับพร้อมคาดว่าจะมีการปรับตัวขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก3ครั้งในปี2566ช่วงนี้ราคาทองคำมีความกดดันเกี่ยวกันกับการประชุมของเฟดครั้งสุดท้ายยังคงกดดันราคาทองคำทองคำสัปดาห์หน้าผันผวนจับสัญญาณเฟดลด QE ขึ้นดอกเบี้ยและเปิดมุมมองนักธุรกิจและนักลงทุนที่มีผลต่อคริปโตเคอเรนซีประธานเฟดแถลงข่าวแสดงมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐโดยกล่าวว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีความแข็งแกร่งมากและอยู่ในสถานะที่ดีพอที่จะรับมือกับการคุมเข้มนโยบายการเงินการที่อัตราเงินเฟ้อจะกลับสู่ระดับเป้าหมายอยู่ที่ 2% อย่างมีเสถียรภาพนั้นอาจต้องใช้เวลานานกว่าคาดการไว้ในเบื้องต้นแต่ยังมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้อัตราเงินเฟ้อลดลงและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจพาวเวลเตือนว่าผลกระทบจากการที่รัสเซียใช้กำลังโจมตียูเครนนั้นทำให้เศรษฐกิจสหรัฐเผชิญความไม่แน่นอนในระดับสูงมากนอกจากนี้การพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันดิบและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทอื่นๆอันเป็นผลมาจากการ
รุกรานยูเครนนั้นจะเพิ่มแรงกดดันด้านการเงินนะฮะทำให้เงินเฟ้อต่อสหรัฐในระยะใกล้นี้สำหรับกลยุทธ์ในการลงทุนทองคำในเดือนมีนาคม2565นี้นะครับผู้ค้าทองคำรายใหญ่ให้ความเห็นว่านักลงทุนต้องติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนนะครับรวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่นานาประเทศคว่ำบาตรรัสเซียอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนให้ทันทั้งนี้นะครับหากสถานการณ์ยังคงตึงเครียดนะฮะแนะนำให้นักลงทุนถือครองต่อไปนะฮะและอาจแบ่งขายทำกำไรบางส่วนรวมถึงให้ติดตามการประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกานะครับระหว่างวันที่นะฮะ15ถึง16มีนาคม2565นี้อีกด้วยนะครับทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าในตัวเองโดยมีทองคำที่จับต้องได้เป็นสินทรัพย์ค้ำประกันในขณะที่บิตคอยเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่ถาวรเหมือนสกุลเงินปกติมูลค่าของมันจะขึ้นอยู่กับการยอมรับของผู้คนแต่สินทรัพย์ทั้งสองอย่างมีปริมาณจำกัดทำให้ทั้งคู่ถือเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าในตัวเองการถูกยอมรับในระดับสากลอย่างไรก็ตามก็ควรจะติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของราคาทองคำและบิตคอยต่อไปแล้วก็มีสถานการณ์บ้านเมืองที่น่าติดตามการเจรจารัสเซียและยูเครนก็น่าติดตามอยู่ตอนนี้นะครับแอดก็ขอบคุณนะครับที่กดติดตามและให้กำลังใจแอดทุกครั้งที่มีการลงคลิปขอบคุณนะครับที่รับชมขอบคุณครับ